สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเอิร์ธรู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะมาสรุปผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในแบดมินตันรายการโยเนกแกรนด์วอลเยอรมันโอเพ่น2022ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์300ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 5,850,000 บาทระหว่างวันที่8ถึง13มีนาคม2565ที่เมืองมูไฮอันไดรูประเทศเยอรมันโดยวันนี้วันศุกร์ที่11มีนาคม2565ในรอบก่อนรองชนะเลิศมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับสำหรับลิงก์รับชมบันทึกการแข่งขันย้อนหลังของนักแบดมินตันไทยที่ลงทำการแข่งขันในวันนี้ทางช่องก็ได้นำลิงก์บันทึกการแข่งขันไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์ไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาสรุปผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศ Day 4ประจำวันศุกร์ที่11มีนาคม2565มีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับลงทำการแข่งขันในคอร์ทที่1และคอร์ทที่2เริ่มจากผลการแข่งขันในคอร์ทที่1มีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในคอร์ทที่1จำนวน2คู่ด้วยกันครับสรุปผลในคู่แรกของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่1เป็นการแข่งขันประเภทหญิงคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างกิฟต์จงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิระวินดาปราจงใจคู่มือวางอันดับที่6ของรายการคู่มืออันดับที่8ของโลกซึ่งในวันนี้วิวและกิฟต์เล่นดีมากใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเอาชนะตูเย่กับหลีเหวินเหมยคู่มืออันดับที่21ของโลกจากจีนไปได้2ต่อ1เกม22ต่อ24 21ต่อ19และ21ต่อ19สรุปผลการแข่งขันคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่1เป็นการแข่งขันประเภทคู่ผสมเป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับที่1ของโลกเอาชนะตันเคียงเหม่งกับไหล่เปียงจิงคู่มือวางอันดับที่6ของรายการคู่มืออันดับที่10ของโลกไปแบบไม่ยากเย็นนัก2ต่อ0เกม21ต่อ11และ21ต่อ18เรามาดูผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่2กันต่อเลยนะครับในคอร์ทที่2มีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันทั้งหมด2คู่ด้วยกันสรุปผลการแข่งขันคู่แรกของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่2เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับที่8ของรายการมืออันดับที่8ของโลกจะพบกับเหอปิงเจียวมืออันดับที่9ของโลกจากจีนแต่น้องเมรัชนกอินทนนท์มีผลบวกโควิด-19 แบบ ATK เป็นบวกจึงต้องทำให้น้องเมย์ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ Walkover หมดสิทธิ์ลงทำการแข่งขันและในวันนี้ก็ต้องรอผลยืนยันแบบ PCR อีกครั้งหากผลเป็นลบก็สามารถที่จะลงทำการแข่งขันในรายการ All England ต่อไปในสัปดาห์หน้าหากเป็นบวกก็ต้องกักตัวและถอนตัวออกจากการแข่งขันเช่นกันสรุปผลการแข่งขันคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่2เป็นการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิธิสารมืออันดับที่20ของโลกฮึดสู้สุดใจหลังจากที่เกมที่3ทำคะแนนไล่ตามแต่สามารถพลิกเอาชนะเคนตะนิชิโมโตะมืออันดับที่14ของโลกจากญี่ปุ่นไปได้2ต่อ1เกม19ต่อ21 21ต่อ18และ21ต่อ18สรุปผลภาพรวมของนักแบดมินตันไทยที่ลงทำการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ Day 4ในวันนี้ลงทำการแข่งขันทั้งหมด4คู่ด้วยกันชนะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปทั้งหมด3คู่ส่วน1คู่นั้นเป็นน้องเมรัชนกอินทนนท์ที่ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเพราะผลตรวจ ATK เป็นบวกติดโควิด-19ผู้ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมีดังต่อไปนี้ครับประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิธิสารประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนาชัยประเภทหญิงคู่กิฟต์จงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวระวินดาปราจงใจวันนี้ทางช่องก็ต้องขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะครับพรุ่งนี้จะมาพรีวิวโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยและจะนำลิงก์การถ่ายทอดสดมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมและเชียร์นักแบดมินตันไทยกันใหม่นะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าราตรีสวัสดิ์ครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับ
ให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะพาคุณเข้าไปดูไฮไลท์การแข่งขันนะครับ